อพวช.แถลงข่าวสรุปผลการสำรวจปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมืองทำการเก็บตัวอย่างแล้วบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist พบสิ่งมีชีวิตกว่า 50,000 ชนิดรวมมากกว่า 2,244 ชนิดที่เป็นชนิดหายากใกล้สูญพันธุ์สจล.เปิดตลาดนวัตกรรมสร้างอาชีพครั้งแรกกับงาน KMITL Innogate 2022สร้างอาชีพเพิ่มรายได้หวังสนับสนุนผู้ว่างงานผู้ประกอบการด้วยงบประมาณการลงทุนขั้นต่ำที่ 5,000 บาทสายสตอรี่วันนี้ติดตามเทคโนโลยีเรือแมงมุมอัจฉริยะระบบอัตโนมัติรูปทรงคล้ายแมงมุมสามารถปรับตัวตามคลื่นแล่นไปในสภาพท้องทะเลพันแปรปรวนใช้ได้ทั้งการท่องเที่ยวและกู้ภัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตาม Most News ข่าวสารความเคลื่อนไหวและเรื่องราวที่น่าสนใจจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้พบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับและดิฉันรดาก่อสุวรรณค่ะหลากหลายประเด็นวันนี้ที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยโดยตามปกติแล้วถ้าเราอยากจะเรียนรู้ธรรมชาติถ้าหากว่าไม่เดินออกจากบ้านไปแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ไปทักทายน้องแมลงไปทักทายธรรมชาติไปดูภูเขาต้นไม้หรือว่าลำธารต่างๆด้วยตัวเองแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะต้องหันหน้าเข้าไปหาห้องสมุดแต่ว่าวันนี้นะคะจะมีอีกหนึ่งนวัตกรรมซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่มารองรับให้กับการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันง่ายแล้วก็อยู่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งในช่วงของ Science Story วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจะถูกถอดจินตนาการออกมาจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันค่ะน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับทั้งสองเรื่องเราไปถึงเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องแรกของเราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการสำรวจธรรมชาติชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณณัฐรดาเข้าป่าสักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เชิญเข้าป่าสักทีเดียวนะครับไปสำรวจธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่ในเขตเมืองอย่างเช่นกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองต่างๆ47ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวก็เป็นความร่วมมือกันนะครับหลักๆ ก็คือมีอพวช.สวทช.แล้วก็รวมไปถึง Nature Plan Club นะครับโดยทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ก็ได้มีการแถลงข่าวสรุปผลการสำรวจกิจกรรมปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมืองหรือ City Nature Challenge 2022นะครับเพื่อทำการสำรวจเก็บตัวอย่างแล้วบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist เพื่อเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตต่างๆในเขตเมืองกว่า445เมืองจากทั้งสิ้น47ประเทศทั่วโลกด้วยกันครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และ Nature Plan Club พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนแถลงข่าวสรุปผลการสำรวจของกิจกรรมปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง City Nature Challenge 2022ร่วมกันสำรวจเก็บตัวอย่างแล้วบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist ในเขตเมืองกว่า445เมืองจากทั้งหมด47ประเทศทั่วโลกด้วยกันครับซึ่งก็พบสิ่งมีชีวิตมากกว่า 51,176 ชนิดและก็รวมมากกว่า 2,244 ชนิดที่เป็นชนิดหายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์นั่นเองครับทางด้านดร.กันนิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวนะครับว่ากิจกรรม City Nature Challenge 2022ทางอพวช.ได้มีการส่งทีมนักวิชาการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืชแมลงสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกไส้เดือนตะเข็บตะขาบและหอยทากลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่30เมษายน2565ที่ผ่านมาครับซึ่งก็ได้มีการร่วมมือกับบรรดาภาคีเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการด้านต่างๆพร้อมด้วยน้องๆเยาวชนร่วมสำรวจสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่สวนเบญจกิติกรุงเทพมหานครนี่เองซึ่งก็พบสิ่งมีชีวิตแล้วก็ได้มีการบันทึกมากกว่า438ครั้งนะครับจำแนกเป็นชนิดต่างๆ154ชนิดซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว
และก็สร้างความตระหนักให้กับเยาวชนที่ร่วมสำรวจในการอนุรักษ์แล้วก็ให้ความสำคัญกับบรรดาสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ในเรื่องนี้จากดร.กรรณิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.กันครับอพวช.เองก็มีส่วนร่วมนะคะในการสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรม City Nature Challenge ในกรุงเทพมหานครนะคะที่สวนเบญจกิตินะคะแล้วก็เราเองเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรนะคะแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรกิจกรรมที่ผ่านมาคราวที่แล้วเนี่ยอพวช.ก็มีนักวิชาการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์เลื้อยคลานเรื่องแมลงนะคะ เรื่องเกี่ยวกับไลเคนส์หรือว่าสาหร่ายอะไรพวกนี้นะคะเข้าไปช่วยในการที่จะสอนน้องๆเยาวชนนะคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ด้วยนะคะก็เป็นโอกาสให้นักวิจัยเองได้เจอกับประชาชนนะคะแล้วก็เยาวชนแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับจากสวทช.นั่นก็คือคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ท่านบอกว่าปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมืองหรือ City Nature Challenge 2022 CNC 2022นี้นะครับในปีนี้ได้มีการจัดงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ก็ยังจัดที่เมืองระยองเมืองขอนแก่นเมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยนอกจากนี้ทางสวทช.ยังได้สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งานแอปพลิเคชัน iNaturalist ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันฉบับภาษาไทยขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแอปพลิเคชันนี้ใช้งานกว่า445เมืองจาก47ประเทศทั่วโลกนั่นเองครับซึ่งก็รองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้นำมาใช้เป็นคู่มืออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งในอนาคตก็คาดว่าจะใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอื่นๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวนะคะและยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วโลกโดยพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการได้รับความสนใจกว่า400เมืองจาก47ประเทศใน6ทวีปทำให้เรื่องราวของการเรียนรู้เนี่ยมันถูกย่อเข้ามาในแอปพลิเคชันเพียงแอปพลิเคชันเดียวเห็นว่าหน้าตาคุณณัฐวัฒน์แอบไปโหลดมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องนะครับอย่างผมเองเนี่ยส่วนตัวใช้ระบบ Android นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store ส่วนใครที่ใช้ iOS หรือว่า iPhone เนี่ยก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ผ่านทาง App Store นะครับเข้าไปก็คือพิมพ์ตามชื่อเลยก็คือ iNaturalist หลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งลงสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนนะครับแล้วก็เปิดหรือว่าคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตยกโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับแล้วก็เลือกวิธีการในการล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้ Google ก็ได้หรือว่าระบบด้วยอีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอเข้าไปปุ๊บนี่นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราล็อกอินเข้าไปเนี่ยหน้าตาก็คือเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีคนเนี่ยโพสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดต่างๆแล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆซึ่งในด้านหนึ่งเราก็ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าต้นไม้บางชนิดสัตว์บางประเภทเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับแอปพลิเคชันนี้ใช้งานกว่า47ประเทศทั่วโลกจากทั่วทุกมุมเมืองเลยก็ว่าได้นี่นะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นนะครับนกเขาใหญ่หอยทากแมลงต่างๆนะครับแล้วก็ต้นไม้ตระกูลต่างๆนะครับซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยเปิดโลกทัศน์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปเดินสวนสาธารณะในเขตเมืองอย่างสวนเบญจกิติหรือว่ากรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะ
ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงในแอปพลิเคชันนี้บางอย่างเราไม่รู้จักก็เพื่อที่จะให้ผู้รู้เนี่ยเข้ามาตอบคำถามก็ได้เช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เข้ามาตอบโจทย์ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในยุคของ New Normal นะคะที่เว้นระยะห่างจากทางสังคมแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาแพลตฟอร์มนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะการสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะแน่นอนว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยจะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตก็จะเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพและสร้างรายได้นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะได้มีการเปิดตลาดนวัตกรรมสร้างอาชีพครั้งแรกนะคะโดยงานนี้มีชื่อว่า KMITL Innoget 2022ค่ะปัจจัยหรือว่าโจทย์ที่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้สนับสนุนผู้ว่างงานผู้ประกอบการด้วยงบประมาณการลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.ค่ะเปิดตลาดนวัตกรรมสร้างอาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะกับงานที่มีชื่อว่า KMITL Innoget 2022เป็นการรวบรวมนวัตกรรมที่สามารถจะสร้างสรรค์เป็นอาชีพใหม่ๆให้เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจหรือจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการด้วยงบประมาณการลงทุนขั้นต่ำที่ 5,000 บาทเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19โดยภายในงานนะคะก็มีไฮไลท์นวัตกรรมจำนวนมากค่ะอาทิเครื่องล้างรากผักอัตโนมัตินะคะหรือว่า Smart Root Washer นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจเช่นแผ่นตรวจวัดสารเคมีชนิดใช้ซ้ำได้มากกว่า30ครั้งนะคะโดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.อนุวัฒน์จังวณิชเลิศค่ะรักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันในโลกของธุรกิจมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากขึ้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความแตกต่างและก็เพื่อการลดต้นทุนในการทำธุรกิจและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคโดยทางสจล.ถือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลกก็เลยมีการจัดงาน KMITL Innoget 2022ซึ่งเป็นตลาดนวัตกรรมสร้างอาชีพและต่อยอดธุรกิจให้เกิดขึ้นเพื่อนำเสนอให้เห็นถึงโอกาสของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปต่อยอดธุรกิจและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งหรือกระทั่งสามารถที่จะนำมาสร้างเป็นอาชีพใหม่เพื่อเป็นรายได้เสริมในอนาคตด้วยงบประมาณการลงทุนขั้นต่ำที่ 5,000 บาทนอกจากนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุวัฒน์ท่านกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าทางสจล.เนี่ยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกๆระดับในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวสินค้าและยังเป็นการสร้างจุดขายให้กับผู้บริโภคอีกทั้งยังสามารถนำมาต่อยอดในตลาดใหม่ๆเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้แบบก้าวกระโดดนี่ก็ถือว่าเป็นงานตลาดนวัตกรรมที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งผู้ที่กำลังหาเส้นทางในการประกอบอาชีพเนี่ยปิ๊งไอเดียดีๆเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงบประมาณการลงทุนที่เราสามารถจะก้าวถึงได้อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวถึงเครื่องล้างรากผักอัตโนมัติอาจจะพูดยากสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะถูกออกแบบพิเศษนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริโภคผักและผลไม้ที่ปลูกโดยอินทรีย์ในรูปแบบของอินทรีย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารปนเปื้อนต่างๆเช่นพวกดินปุ๋ยจากมูลสัตว์สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าหากว่าเราล้างไม่สะอาดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันตรายกับตัวผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะมาช่วยทำให้การดำเนินงานทางด้านการเกษตรแบบนี้ดูมีคุณภาพแล้วก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละครับเดี๋ยวงานต่อไปพาคุณผู้ชมนะครับไปดูพืชเศรษฐกิจใหม่กันสักนิดหนึ่งณปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็มีการปลดล็อกมากยิ่งขึ้นถือว่ากำลังเติบโตนะครับในตลาดแล้วก็ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็จับตาอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือกัญชงแล้วก็กัญชานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถแปรรูปไปได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสิ่งทอทำกระดาษก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญสามารถนำไปสกัดเป็นยารักษาโรคแล้วก็ใช้ในทางการแพทย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เข้าร่วมงานนุสา CSR Open House กัญชามั่งคั่งยั่งยืนเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยที่สนใจปลูกกัญชงแล้วก็กัญชาโดยระบุว่าหากเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงก็พร้อมที่จะสนับสนุนผ่านโครงการสานฝันสร้างอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรครับคุณประภัสโพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานนุสา CSR Open House Miracle Family กัญชามั่งคั่งยั่งยืนที่จัดโดยบริษัทนุสา CSR จำกัดที่เลเจนด์สยามพัทยาเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยที่สนใจปลูกกัญชงกัญชาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจได้ในรูปแบบของ Contact Farming ซึ่งจากการเข้าร่วมงานคุณประภัสบอกนะครับว่าทั้งกัญชงแล้วก็กัญชาถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันดังนั้นหากประชาชนต้องการทำธุรกิจดังกล่าวก็พร้อมสนับสนุนภายใต้โครงการสานฝันสร้างอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเลยทีเดียวนะครับคุณณัฐรดาสำหรับเรื่องของพืชเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งกัญชงแล้วก็กัญชาซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่ได้มาจากกัญชงแล้วก็กัญชาซึ่งอย่างที่บอกไปสามารถสกัดเป็นยารักษาโรคใช้ในทางการแพทย์ก็ได้หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งก็แน่นอนนะครับช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็พี่น้องที่ปลูกทั้งกัญชงแล้วก็กัญชาในประเทศไทยของเรานั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับคุณณัฐรดาช่วงต่อไปเดี๋ยวพาไปดูนวัตกรรมที่น่าสนใจอย่างมากเรียกว่าหลุดออกมาจากภาพยนตร์ก็ว่าได้นะครับหรือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเรือที่มีรูปทรงเหมือนกับแมงมุมนะครับหน้าตาจะคล้ายแมงมุมขนาดไหนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันได้ในช่วงของ Science Story ครับวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรพร้อมให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีละมากกว่า 160,000 คน Explore Enjoy Inspireเสริมประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกมและการประดิษฐ์ภายใน3โซนการเรียนรู้ STEM Careers of the Future Zone นิทรรศการอาชีพแห่งอนาคตเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมและรองรับอุตสาหกรรมใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอาทิเทคโนโลยีชีวการแพทย์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการคมนาคมและโลจิสติกเป็นต้น Inspire Lab Zone ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองปลูกฝังกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Innovation Space Zone พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองต่อยอดความคิดไปสู่นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการทาง STEM Educationจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชรวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนอ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News ค่ะกับช่วงนี้นะคะ Side Story ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงท้ายเบรกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรื่องราวและจินตนาการต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงแต่วันนี้ค่ะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เรื่องราวของงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเนี่ยถูกคิดค้นคว้าศึกษาและนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้จนกลายเป็นเรือแมงมุมอัจฉริยะระบบอัตโนมัติรูปร่างหน้าตาเราจะไม่ขอตัดสินว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเจ้าแมงมุมอย่างไรแต่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าคุณภาพเจ้าเรือแมงมุมอัจฉริยะระบบอัตโนมัติเนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะครั้งนี้เขามาในนามที่มีชื่อว่าแวมวีนั่นเองค่ะสามารถที่จะแล่นไปในสภาพท้องทะเลที่แปรปรวนที่เรือลำอื่นๆเนี่ยไม่สามารถจะทำได้อัจฉริยะขนาดนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับสายสตอรี่ค่ะบริษัท Marine Advanced Robotics ในสหรัฐได้พัฒนาเรือที่ปรับตัวตามคลื่นได้ Wave Adaptive Modular Vessel หรือ WAMV โดยเรือที่มีรูปทรงเหมือนแมงมุมนี้เคยปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเมื่อ16ปีที่แล้วในรายการโทรทัศน์ซึ่งกลายมาเป็นตำนานที่หลายคนยังมีข้อกังขาว่าเป็นรูปและวิดีโอผ่านการตัดต่อมาหรือไม่แต่เรือโปรติอัสจากยุคนั้นที่มีความสูงกว่า30เมตรก็ได้กลายมาเป็นต้นแบบสู่เรือ WAMV ในยุคปัจจุบันที่มีขนาดเล็กลงแต่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นแวมวีเป็นเรือคาตามารันนั่นคือเรือที่มีท้องเรือ2ข้างคู่ขนานกันซึ่งท้องเรือ2ข้างนี้จะช่วยกันเรือไม่ให้โครงเคลงไปตามคลื่นมากนักทั้งยังใช้วัสดุแบบน้ำหนักเบาเป็นพิเศษพร้อมตัวถังที่ติดตั้งบนขารองรับอัจฉริยะซึ่งใช้สปริงโชคและข้อต่อแบบกลมในการเคลื่อนตัวล้อไปกับคลื่นช่วยรักษาระดับความลาดเอียงในแนวตั้งและแนวขวางได้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้แวมวีสามารถแล่นไปในสภาพท้องทะเลแปรปรวนที่เรือลำอื่นๆในพิกัดระดับเดียวกันไม่สามารถแล่นไปได้และด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีพวกมันจึงมีความคล่องตัวสูงสามารถหมุนรอบตัวเองได้360องศาสำหรับอุปกรณ์ช่วยปรับระดับตามคลื่นนั้นคือระบบที่สามารถแยกเป็นส่วนๆได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกันได้ทันทีโดยช่วยให้ผู้ควบคุมเรือปรับเปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนน้ำหนักบรรทุกและชุดเครื่องมือเซ็นเซอร์ให้เหมาะสมในแต่ละรูปแบบการใช้งานได้อุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถแยกชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วและถอดประกอบได้ถึงขนาดที่ว่าเรือแวมวีขนาด16ฟุตจำนวน4ลำถอดแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วสามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐานเพียงใบเดียวได้โดยการใช้งานในปัจจุบันเรือหุ่นยนต์แวมวีจะทำงานเองโดยอัตโนมัติหรือด้วยรีโมทคอนโทรลก็ได้แล้วก็สามารถใช้ห้องโดยสารที่มีคนควบคุมได้หากมีขนาดที่ใหญ่พอจากทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เรือแวมวีเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภททั้งในด้านการท่องเที่ยวการวิจัยการทำแผนที่การสำรวจการตรวจสอบทรัพย์สินทางน้ำงานด้านความมั่นคงงานกู้ภัยและการวิจัยหุ่นยนต์บริษัท Marine Advanced Robotics วางจำหน่ายแวมวีที่ขนาด 2.4 4.8 และ 6.7 เมตรตามลำดับและยังสามารถสร้างเรือที่ใหญ่ขึ้นได้อีกตามความต้องการนอกจากนี้บริษัทต่างๆยังจ้าง Marine Advanced Robotics ด้วยฟังก์ชันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายจึงสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการเดินเรือแบบในหมู่ทะเลที่สามารถเพิ่มความเร็วด้วยเครื่องยนต์เสริมแบบพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันรับชมกันไปแล้วก็ต้องบอกว่าน่าทึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับคุณณรดาจุดเด่นข้อโดดเด่นนอกเหนือจากสามารถแล่นในท้องทะเลที่มีคลื่นแปรปรวนได้แล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังสามารถที่จะถอดชิ้นส่วนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถถอดประกอบก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งข้อดีของเจ้าเรืออัจฉริยะลำนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในงานหลากหลายด้านนะครับท่องเที่ยวก็ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงกู้ภัยก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการวิจัยการทำแผนที่การสำรวจงานด้านความมั่นคงก็สามารถนำไปใช้ได้ก็ถือว่าตอบโจทย์งานในหลายๆด้านเลยทีเดียวสำหรับเรือลำนี้นั่นเองครับ
พราะว่าความสามารถพิเศษต่างๆที่คุณนันทวัฒน์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2014เจ้าแวมวี่เนี่ยคือยานพาหนะที่เป็นโจทย์สำหรับการใช้ในการแข่งขันของทีมต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับชั้นอุดมศึกษานะคะที่นักศึกษาต่างชาติเนี่ยพยายามจะเน้นเรื่องของระบบอัตโนมัติโดยจะตั้งโจทย์ต่างๆแล้วทีมต่างๆเนี่ยจะสามารถแก้ไขและทำได้ตามโจทย์ที่ตั้งมาหรือไม่จึงเป็นที่มาของเรือระบบอัตโนมัติแบบนี้ในปัจจุบันที่เราได้เห็นนี่แหละค่ะนี่คือเสน่ห์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดจากการคิดค้นคว้าแล้วก็อยู่ในกระบวนการรูปแบบของการศึกษานั่นเองพอพูดถึงเรื่องของการศึกษาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะถือว่าน่าสนใจทีเดียวแอปพลิเคชันหนึ่งที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างน้อยๆเนี่ยก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่ช่วง 6:30 นบ้านเราจนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการการเคารพธงชาติก็คือ 8:00 ตรงเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้น่าจะมาตอบโจทย์ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวน้องๆ นักเรียนได้ไม่มากก็น้อยเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอะไรสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News กับช่วงนักวิทย์คิดเพื่อชาตินะครับถ้าหากว่าเราพูดถึงปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครก็ต้องบอกได้นะครับว่าเป็นปัญหาที่ควบคู่กับวิถีชีวิตของคนกรุงมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับฝนตกรถติดเป็นปัญหาควบคู่กันแล้วก็รวมไปถึงเวลาเปิดเทอมเด็กๆน้องๆหนูๆเมื่อไหร่เนี่ยปัญหารถติดก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะนะครับเป็นปัญหาของคนเมืองไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆพวกการแก้ไขปัญหารถติดการจราจรต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หาทางแก้หาทางออกได้ค่อนข้างยากจนทำให้เราจะเห็นว่ามีแคปชั่นขึ้นมาในหลายๆโรงเรียนว่ารบกวนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหอมแก้มแล้วก็ร่ำลาลูกๆเนี่ยให้เสร็จตั้งแต่ที่บ้านพอมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วเนี่ยก็คือปล่อยให้น้องๆเนี่ยเดินลงจากรถโดยที่ไม่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่คะไปก่อนนะคะหรือว่าร่ำลาเพราะว่ามันจะส่งผลถึงรถคันหลังๆที่จะทำให้รถติดหรือว่าการจราจรติดขัดนั่นเองค่ะเพราะว่าต้องรีบทำเวลาถูกต้องนะครับเนื่องจากว่ามีจำนวนเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใช้เวลาในการคิสนะครับหรือว่าส่งจูบหอมแก้มกันนี่นะครับคุณผู้ชมแน่นอนก็จะทำให้ปัญหารถติดเนี่ยค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการเรื่องของเวลาให้ดีนะครับข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครมีการจราจรติดขัดหนาแน่นสูงเป็นอันดับที่7ของเอเชียแล้วก็อันดับที่11ของโลกนะครับความหนาแน่นบนท้องถนนของกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 53% ความหนาแน่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยต้องเผื่อเวลานะครับอย่างเช่นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะบวกลบตามแต่ละวันแต่ละพื้นที่อย่างถ้ามีการเปิดเทอมของน้องๆหนูๆอาจจะต้อง
เผื่อเวลานะครับเป็นชั่วโมงเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งรีบทั้งในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นที่มีการเลิกเรียนนั่นเองแต่มาถึงวันนี้นะครับเรียกว่ามีแอปพลิเคชันที่เขามีการคิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใช้ในการรับส่งเด็กนักเรียนเพื่อแก้ปัญหารถติดก็ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับไปติดตามกันได้นะครับในช่วงนี้กับช่วงของนักวิทย์คิดเพื่อชาติครับหากพูดถึงการจราจรในกรุงเทพมหานครก็ถือว่ามีการจราจรที่ติดขัดพอสมควรเลยนะคะและหนึ่งในปัญหาการจราจรที่ติดขัดก็คือการที่ผู้ปกครองขับรถมาจอดรับส่งบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนค่ะแต่จะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะการจราจรแบบแน่นมากลำบากมากแล้วก็ใช้เวลานานมากในการมารับลูกทุกวันที่มารับมันมีปัญหามากสวัสดีครับผมคงพันธ์ชมารัตน์นะครับหรือปองนะครับเป็น CEO Founder บริษัท Articulus ครับสวัสดีค่ะอัมภาพัชชมารัตน์ค่ะชื่อเอค่ะเป็น Co-Founder บริษัท Articulus ค่ะตัวเอเองนะคะเป็นผู้ปกครองก็รับลูกอยู่ที่โรงเรียนทุกวันปัญหาที่เราเจอเนี่ยก็คือว่ารถติดหน้าโรงเรียนตัวเราเองก็เป็นห่วงลูกค่ะเวลาลูกเลิกเรียนเนี่ยถ้ายังไปไม่ถึงลูกเนี้ยรถติดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นห่วงว่าลูกจะเป็นยังไงเราก็ถามลูกว่าแบบลูกเป็นยังไงบ้างลูกก็บอกว่าอยากจะรู้จักเลยคุณพ่อคุณแม่เนี้ยมารับหรือยังถึงไหนแล้วก็เลยมาปรึกษาพี่ปองค่ะว่าเราจะทํายังไงกันดีสิ่งที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยครับเรื่องเราไปต้องไปรอรับลูกใช้เวลารอนานๆ นะครับโรงเรียนเองก็ใช้เวลาจัดการค่อนข้างเยอะนะครับตํารวจเองก็เหนื่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอว่ามันไม่มีเครื่องมือตรงกลางนะครับที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะช่วยจัดการเรื่องการมารับส่งนักเรียนตอนเช้านะครับทุกคนจะมองว่าเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนใช่ไหมครับของเจ้าหน้าที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็มีส่วนเข้ามาช่วยได้นะครับคือเราคิดว่าเราต้องมีวิธีการให้มันง่ายๆอย่างเช่นเราต้องมีเครื่องมือที่ผู้ปกครองมีอยู่แล้วในมือนั่นคือมือถือนะครับแล้วเลยสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเราก็เลยเอาไอเดียนี้แหละครับไปเสนอให้กับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับหรือ NIA นะครับก็ต้องขอบคุณ NIA นะครับเพราะว่าเรียกว่ามีผู้ทรงคุณวุฒินะครับมีผู้มีความรู้นะครับช่วยขัดเกลาไอเดียเรานะครับจากสิ่งที่เราคิดพี่กัน2คนว่าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกเราด้วยวิธีการแบบนี้พอไปเจอกรรมการเจอผู้เชี่ยวชาญ NIA เนี่ยมันทำให้รู้สึกเลยว่าเขาเป็นคล้ายๆกับเป็นคนที่ bounce ไอเดียอะไรกลับมาหาเราให้เราต้องกลับไปคิดอีกเยอะครับว่าแล้วคุณจะตอบโจทย์เรื่อง business model ยังไงนะครับเรื่องการสื่อสารการตลาดยังไงผมเรียกว่าเป็นช็อตคัทนะครับดีกว่าเราไปนั่งคิดเองนะครับที่สำคัญคือถ้าไอเดียเราดีเนี่ยทาง NIA เขาก็สนับสนุนด้วยเงินทุนนะครับแล้วก็ไป present ไอเดียเขาก็ให้เงินทุนมาในการพัฒนานะครับระหว่างทางก็มี coaching จากทาง NIA ให้เราปรับแนวคิดเรานะครับศึกษาทาง NIA จนเราได้ product ที่เราคิดว่าพร้อมนะครับนี่ต้องขอขอบคุณ NIA ที่สนับสนุนทั้งเงินทุนนะครับสนับสนุนทั้งความเชี่ยวชาญทำให้เราเนี่ยไม่เจออุปสรรคทั้งหมดแต่ว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ของคณะกรรมการที่ช่วยเราระหว่างทางนะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืนสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมทั้งยังยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยหลักการแอปพลิเคชันก็คือเราเอาตำแหน่งผู้ปกครองนะครับที่อยู่ปัจจุบันนะฮะเมื่อผู้ปกครองต้องการไปรับนักเรียนกดผ่านแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันจะคำนวณระยะเวลาในการที่ผู้ปกครองเดินทางถึงโรงเรียนนะครับจากเดิมที่โรงเรียนไม่ทราบว่าผู้ปกครองถึงกี่โมงนะฮะหรือผู้ปกครองมาถึงค่อยแจ้งให้โรงเรียนทราบว่ามารับนักเรียนนะครับโรงเรียนก็ต้องเสียเวลาในการที่จะไปหานักเรียนทำให้เกิดการจอดรอนะครับ5 นาที 10 นาทีแต่วันหนึ่งรถมีเป็นหลายร้อยคันมันก็คือติดหนักมากเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแอปพลิเคชันเราเนี่ยสามารถให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าว่าผู้ปกครองถึงกี่โมงเด็กก็มีเวลาเตรียมตัวนะครับเมื่อโรงเรียนทราบเวลาที่ผู้ปกครองมาถึงนะฮะเด็กก็สามารถที่จะเตรียมตัวไปรอผู้ปกครองได้ทันเวลาผู้ปกครองมาถึงหนึ่งนักเรียนก็พร้อมไม่มีการจอดรอนะครับทำให้การจัดการง่ายขึ้นก็ส่งผลให้การจราจรมันติดขัดน้อยลงนะครับมลพิษโรงเรียนก็น้อยลงนะครับแอปพลิเคชัน Kids Up ของเรานะคะก็ได้ถูกนำไปใช้แล้วในหลายๆโรงเรียนนะคะทั้งโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนอินเตอร์นะคะก็ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ20 โรงเรียนเป้าหมายเราเนี่ยเราอยากให้พ่อแม่อุ่นใจนะครับมีความรู้สึกว่าเมื่อ
ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเทคโนโลยีจะมาช่วยให้พ่อแม่รู้สึกว่าลูกเราปลอดภัยเทคโนโลยีนี้ก็จะมาช่วยให้โรงเรียนสามารถสร้างความปลอดภัยกับผู้ปกครองได้นะครับผู้ปกครองที่ใช้ก็ส่วนมากก็จะแฮปปี้ค่ะเขาจะรู้สึกว่ามันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการที่จะรับลูกนะคะเด็กๆในโรงเรียนพอเห็นว่าแบบผู้ปกครองจะมากี่โมงแล้วเด็กๆก็แฮปปี้มากขึ้นเห็นว่าแบบคุณพ่อคุณแม่กำลังมาส่วนตัวคุณครูเองคุณครูก็บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นรู้ว่าเด็กกลับบ้านกี่โมงไปกับใครนะคะทางโรงเรียนเองก็รู้สึกว่าโอเคข้อมูลพวกนี้เก็บได้ครบแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้นักเรียนได้ทำให้หลายๆฝ่ายค่ะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นทางเราก็แฮปปี้มากขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็คือ Kids Upแอปพลิเคชันรับส่งบุตรหลานเพื่อลดปัญหาการจราจรซึ่งหากใครอยากได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ก็สามารถมาร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วอีกหนึ่งความสำเร็จจะเป็นของคุณค่ะเป็นรายงานพิเศษที่น่าสนใจและน่าจะสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางออกจากบ้านหรือว่ากลับจากโรงเรียนกลับจากที่ทำงานได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วค่ะและแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยไม่ได้มาแก้ไขสำหรับปัญหาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่านักเรียนอย่างเดียวจริงๆบุคคลวัยทำงานหรือว่าคนที่ต้องใช้ถนนร่วมกันเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้นะถ้าหากว่ามันเสถียรแล้วก็เป็นที่ยอมรับและถูกรองรับได้คุณภาพ 100% เนี่ยอย่างน้อยๆเราจะได้จัดระเบียบกันโดยแอปพลิเคชันตัวนี้นี่แหละค่ะครับนอกเหนือจากเรื่องของเด็กเวลาเปิดเทอมจะทำให้ปัญหาการจราจรเนี่ยค่อนข้างติดขัดมากยิ่งขึ้นจริงๆมันก็มีหลากหลายสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตที่กระจุกตัวขาดการวางผังเมืองที่ดีตั้งแต่แรกนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมาณรถจำนวนรถในกรุงเทพมหานครที่มันไม่สัมพันธ์กับปริมาณถนนนั่นก็คือรถมีจำนวนมากกว่าถนนก็ว่าได้นี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็รถโดยสารสาธารณะจอดแช่ระบบขนส่งมวลชนยังไม่ค่อยดีนี่นะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สามารถเกิดปัญหารถติดได้เป็นอย่างดีแล้วก็รวมไปถึงฝนตกรถติดก็เป็นของคู่กันโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ค่อนข้างท้าทายโดยเฉพาะผู้ว่ากทม.คนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งต้องใช้ว่าที่ก่อนเป็นว่าที่ผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งณวันที่เราบันทึกเทปอาจจะยังไม่ได้รับการรับรองจากกกต.อย่างเป็นทางการเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามนะครับหนึ่งในปัญหาหลักที่คนในกรุงเทพมหานครแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ณเมืองแห่งนี้เรียกร้องก็คือปัญหารถติดนั่นเองค่ะนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง2คนคุณณัฐรดา ก่อสุวรรณผมนันทวัฒน์กิ่งนอกพร้อมด้วยทีมข่าวทุกท่านลาคุณผู้ชมกันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ